ดูดวนเหรียญ25สตางค์กาญจนาแบบไหนหายากราคาแพงต้องมาดูในช่องเมตตามหามงคลกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องเราติดต่อซื้อขายเหรียญและของมีค่าได้ที่ Facebook เมตตามหามงคลสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักสะสมทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคลนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาให้ความรู้นะครับเหรียญ25สตางค์กาญจนานะครับว่าเหรียญแบบไหนนะครับที่มีราคาแพงนะครับก็เดี๋ยวมาฟังกันได้ในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสำหรับเหรียญ25สตางค์กาญจนาเนี่ยผมต้องบอกก่อนนิดนึงนะครับว่าเป็นเหรียญที่มีคนถามกันเข้ามาในระดับนึงเลยนะครับว่าเหรียญแบบนี้แพงไหมหายากจริงหรือเปล่านะครับบางคนนี่พูดถึงขั้นว่าโหผสมทองคำด้วยโอเคเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเหรียญนี้กันนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญกาญจนาทุกคนรู้กันอยู่แล้วเนาะนี่เห็นไหมครับเป็นเหรียญ25สตางค์กาญจนานะครับก็เหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับเหรียญที่ระลึกเนี่ยพื้นฐานนะครับเพื่อนๆดูพื้นฐานของเหรียญ นะเห็นไหมครับด้านหน้าหันขึ้นเห็นไหมเพื่อนๆหันขึ้นเห็นไหมครับเราพลิกข้างนะครับเพื่อนๆพลิกข้างนะเพื่อนๆอย่าหมุนไปหมุนมาเพื่อนๆดูผมนะพลิกข้างนะครับพลิกข้างแบบนี้ดูนะผมจะพลิกช้าๆเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับด้านหลังก็หันขึ้นเหมือนกันแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นเหรียญ25สตางค์กาญจนาแบบธรรมดานะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านใดมีเหรียญแบบนี้นะครับถือว่าเป็นเหรียญธรรมดานะครับเดี๋ยวผมถือท่องถ่ายกับกระจกให้ดูนะครับจะถือถ่ายกับกระจกนิดนึงจะถือส่องกับกระจกให้นะครับเห็นไหมครับด้านหน้าหันขึ้นด้านหลังก็หันขึ้นไปในทิศทางเดียวกันแบบนี้เรียกว่าเหรียญพระเสียรตรงนะครับซึ่งเหรียญกาญจนาเนี่ยถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านใดนะครับพบเจอว่าเป็นเหรียญพระเศียรตรงนะครับก็ราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงนะบอกเลยนะครับเหรียญกาญจนาพระเศียรตรงราคาไม่ได้แพงอ้าวแล้วแบบไหนที่แพงแบบไหนที่มีการรับซื้อจริงในวงการนักสะสมก็คือแบบพระเศียรกลับครับเป็นเหรียญกาญจนาเนี่ยแหละครับแต่ต้องเป็นแบบพระเศียรกลับก็คือด้านหน้าหันขึ้นนะครับก็คือด้านหน้าหันขึ้นถูกไหมถ้าเราพลิกข้างนะครับแล้วหันมาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยตาสัญลักษณ์เนี่ยก็หันลงนะครับก็คือเหรียญกาญจนาบล็อกพระเศียรกลับนะครับพูดง่ายสมมุตินะอันนี้ได้ไหมครับเหรียญปกติเนาะเหรียญปกติเป็นแบบนี้เห็นไหมครับพระเศียรตรงก็คือด้านหน้าด้านหลังหันขึ้นเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราเอาใหม่นะครับเหรียญที่แพงเนี่ยด้านหน้าหันขึ้นนะเราพลิกข้างใช่ไหมครับปุ๊บถ้าเหรียญไหนนะครับที่พลิกข้างกลับมาแล้วเป็นแบบนี้ก็คือด้านหน้าหันขึ้นด้านหลังหันลงนะครับหรือเป็นเหรียญที่ด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยไม่ตรงกันนะครับอธิบายอย่างนี้ดีกว่าเนาะสมมุตินะครับเหรียญกาญจนานะครับถ้าด้านหน้าหันขึ้นด้านหลังหันลงนะครับเหรียญกาญจนาบล็อกพระเศียรกลับเนี่ยก็จะมีราคานะครับอยู่ที่หลักร้อยถึงหลักพันขึ้นอยู่กับสภาพแล้วก็ความสวยงามของเหรียญล้วนๆเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องดูว่าสภาพประมาณไหนด้วยนะครับสำหรับเหรียญกาญจนานะครับบล็อกพระเศียรกลับนะเหรียญกาญจนาเนี่ยจะแพงต่อเมื่อเป็นบล็อกพระเศียรกลับนะครับถ้าเป็นบล็อกพระเศียรตรงไม่แพงนะครับก็ดูก่อนนะครับเม้นดูก่อนแล้วค่อยคุยกันนะครับเพราะบางคนไม่ได้ดูคลิปเลยมีคือจะบอกว่าเหรียญที่แพงในวงการคือเหรียญหายากนะครับเหรียญหาง่ายไม่แพงนะครับผมบอกเลยยกตัวอย่างนะครับสมมติคุณจะไปซื้อของชิ้นหนึ่งเนี่ยสมมติคุณอยากซื้อของสะสมสักชิ้นหนึ่งอะไรก็ได้นะครับอาจจะเป็นรถอาจจะเป็นบ้านอาจจะเป็นเครื่องประดับอาจจะเป็นกระเป๋าอาจจะเป็นเข็มขัดหรือของแบรนด์เนมเนี่ยผมถามนิดนึงนะครับถามตรงๆเลยนะว่าอะไรที่มันมีเยอะมากๆคุณอยากซื้อแพงๆป่ะไม่คุณอยากซื้อถูกๆอยู่แล้วอะไรที่มันมีเยอะผลิตเยอะอะไรที่ผลิตมากๆก็ต้องถูกไหมครับนี่คืออุปสงค์อุปทานแต่อะไรที่มีน้อย limited edition อาจจะมีแค่10
หลักร้อยอย่างเงี้ยก็อาจจะแพงขึ้นมานะครับเหรียญก็เหมือนกันนะครับเหรียญกาญจนาเนี่ยถ้าเป็นบล็อกพระเสียรตรงราคาเท่าเหรียญเลยนะครับ25 สตางค์แต่ถ้าเป็นพระเสียรกลับเมื่อไหร่นะครับราคาอยู่ที่หลักร้อยหลักพันทันทีเนาะก็โอเคคลิปนี้ก็มาให้ความรู้เพื่อนๆประมาณนี้นะครับเพื่อนๆท่านใดสงสัยอะไรก็สามารถถามกันได้นะครับทาง Facebook Fanpage เมตตามหามงคลนะร้านเราจะมาให้ความรู้อีกนะครับต่อมามาแบ่งปันเหรียญนี้ครับเป็นเหรียญที่ระลึกนะเพื่อนๆท่านใดอยากได้นะครับเหรียญที่ระลึกเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญ20บาทวาระ6รอบนะครับปัจจุบันเหรียญนี้ถ้าไม่ใช่นักสะสมถือว่าเริ่มหายากแล้วนะครับสำหรับคนทั่วไปนะสำหรับคนทั่วไปถือว่าหายากนะครับแต่สำหรับนักสะสมอาจจะไม่ได้หายากอะไรขนาดนั้นนะก็ไม่แพงนะครับไม่ถึงขั้นเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนะครับร้านเราขายราคายุติธรรมใครอยากได้ทัก Facebook Fanpage มาเมตตามหามงคลนะครับร้านเราจะแบ่งปันเหรียญให้คุณในราคามาตรฐานนะครับไม่ใช่ราคาปันๆนะราคามาตรฐานนะครับต่อมานี่มาแบ่งปันนี่ดีกว่าเหรียญสตางค์นะครับเหรียญสตางค์นะอันนี้เป็นครึ่งสตางค์นะครับเห็นไหมครึ่งสตางค์นะครับเหรียญหายากนะเริ่มหายากแล้วนะครับสำหรับคนทั่วไปนะครับใครอยากได้เหรียญนี้นะครับติดต่อทาง Facebook Fanpage ได้เลยนะครับเมตตามหามงคลนะครับเป็นเหรียญครึ่งสตางค์นะครับก็ในปัจจุบันเนี่ยเริ่มพบเจอได้น้อยพบเจอได้ยากขึ้นนะครับให้ดูก็เหรียญพวกนี้สามารถทำอะไรได้บ้างนะครับเหรียญพวกนี้เนี่ยมีความเชื่อกันว่าถ้าคุณนำใส่กระเป๋าสตางค์นะครับแล้วเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์ให้ดีเลยนะครับคุณจะช่วยเรียกลาภเรียกทรัพย์นะครับให้ร่ำรวยให้ทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองทำมาค้าขึ้นนะครับสำหรับเหรียญสตางค์รูนะก็หากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านใดอยากเสริมดวงชะตานะครับก็สามารถบูชาเหรียญนี้ได้นะครับทาง Facebook Fanpage เมตตามหามงคลลิงก์จะอยู่ทางด้านล่างนะครับร้านเราขายราคากันเองนะครับถ้าไม่ใช่เหรียญหายากเนี่ยหลัก10หลักร้อยเท่านั้นขึ้นอยู่กับความสวยงามของเหรียญนะครับบางคนเนี่ยโอ้โหทักมาหาผมเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็มีนะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าเหรียญหายากเนี่ยถึงจะแพงนะครับถ้าเป็นเหรียญหาง่ายเนี่ยผมขายหลัก10หลักร้อยนะครับใครอยากซื้อเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็ตามใจเลยนะครับแต่ช่องเอาขายหลัก10หลักร้อยโอเคก็คลิปนี้มาให้ความรู้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆประมาณนี้ก็แล้วกันอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าและคลิปถัดไปสวัสดีครับ